ผู้หญิง3แบบนะที่ผู้ชายเห็นค่าและพร้อมวิ่งไล่ล่านะคะข้อแรกเลยใช้คำพูดให้เขาหลงเสน่ห์การที่จะใช้คำพูดให้ผู้ชายหลงเสน่ห์นะโคเชมจะบอกเลยว่ามันง่ายคำพูดนั้นพูดได้ไหมล่ะคำชื่นชมชื่นชมในทางที่เป็น positive นะคะชื่นชมในทางที่ดีในทางที่บวกใครๆก็ชอบค่ะเวลาที่อุ๊ยคุณทำสิ่งนี้ได้ดีมากเลยค่ะที่รักที่รักค่ะฉันชอบมากเลยที่คุณประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมามันมหัศจรรย์มากฉันรู้สึกสีมันสวยมากเลยนะคุณทำได้ยังไงเนี่ยแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คำพูดที่เสริม motivation ให้กับคู่ของคุณหรือแม้กระทั่งนั่งรถที่รักคุณขับรถได้ดีมากเลยอ่ะคือฉันรู้สึกว่านั่งรถไปกับคุณแล้วฉันหลับได้แบบสบายคลายความกังวลที่แบบว่าคุณขับนิ่มมากทำให้ฉันนั่งไปแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยอันนี้แม้กระทั่งในการขับรถก็ยังเอาไปชมแฟนได้นะคะโอเคเนาะข้อที่2ค่ะแต่งตัวให้มีเสน่ห์การแต่งตัวนะโคเชมจะบอกเลยว่าเป็นด่านแรกที่สำคัญมากๆนะคะเป็นภาพลักษณ์เป็นอะไรต่างๆที่เป็นตัวแทนของคุณเลยถ้าสมมติว่าคนที่เจอกันครั้งแรกหรือว่าไปเดทแรกเนี่ยเราแต่งตัวไม่โอเคไม่ได้ต่อให้หน้าคุณจะสวยหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้ทุกอย่างดรอปลงไปเลยแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบหน้าตาธรรมดาหน้าตากลางๆแล้วเลือกลักษณะการแต่งตัวที่มันเสริมบุคลิกของคุณขึ้นไปจะทำให้คุณดูสวยดูดีดูหล่อมากเลยค่ะดังนั้นการแต่งตัวเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ชายหลงใหลชื่นชอบและวิ่งตามคุณนั่นเองข้อที่3นะคะแสดงถึงความห่วงใยและจริงใจอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของอินไซด์เป็นเรื่องของข้างในแล้วว่าเฮ้ยจิตใจคนคนนี้จริงๆแล้วเขามีความเอื้ออาทรมีความแบบจริงใจมีความห่วงใยจริงไหมเพราะว่าในเรื่องของความห่วงใยความจริงใจมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ need ค่ะหรือว่าต้องการสิ่งนี้คบกับใครเนี่ยก็ต้องการความจริงใจการห่วงใยเป็นห่วงซึ่งกันและกันถูกไหมคะไม่ใช่ว่ามาคบเพื่อที่จะแบบว่าตอนฉันมีชีวิตดีก็เข้ามาเกาะพอฉันไม่เหลืออะไรแล้วก็ไปแบบนี้ก็ไม่ได้สู้แบบนี้คืออยู่คนเดียวดีกว่าถูกไหมดังนั้นต้องมีใน3ข้อนี้นะคะที่โค้ชเอ็มกล่าวมาเนาะจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะผู้ชายเห็นค่าและพร้อมวิ่งไล่ล่าคุณนั่นเองใครยังไม่มีนะคะก็สามารถที่จะไปปรับตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นโค้ชเชื่อว่านะเวลาที่คุณปรับตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแบบ 100% นะคะแล้วเสริมเข้ามาอีกคือหินหยกนำพาในเรื่องของความรักให้คุณประสบความสำเร็จมีสิ่งนี้แล้วก็จะทำให้ความรักคุณประสบความสำเร็จแล้วมั่นใจมากขึ้นนะคะ